นี่คือหลักการนะครับลุ้ม9ครั้งในกระบวนการที่เราจะหาความรู้หรือสร้างตัวตนขึ้นมาในช่วงที่อายุประมาณขนาดนี้เนี่ยมันจะมีความล้มเหลวเข้ามาท้าทายเราอยู่เสมอถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้มีความอดทนหรือความมุ่งมั่นที่จะทำต่อเนี่ยมันก็จะทำให้มันกัดก่อนกินหัวใจของเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลุ้มมากกว่าล้มแต่ล้มนี่เป็นส่วนที่ต้องทำแต่ถ้าเกิดเราทำใจไว้ก่อนแล้วเนี่ยก็น่าจะสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็ขอฝากขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก่อนที่จะออกจากมหาวิทยาลัยคณะบัญชีคือคำพูดของอาจารย์สังเวชคณะบดีของบัญชีที่ธรรมศาสตร์ท่านบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีคนทำสิ่งที่ผิดก็คือสิ่งที่ผิดแม้ว่าทุกคนทำขอบคุณมากครับ